คุณผู้ชมคะมาต่อกันที่เรื่องนี้กันหน่อยค่ะเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงนะคะเขย่าญี่ปุ่นค่ะเตือนภัยสึนามิครอบคลุม6จังหวัดพร้อมกับแจ้งประชาชนนั้นให้อพยพขึ้นที่สูงด้วยสำนักอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นรายงานการเกิดแผ่นดินไหวภาพนี้นะคะรุนแรงขนาด 7.6 โดยมีศูนย์กลางนอกชายฝั่งจังหวัดอิชิกาวะเมื่อเวลา 4:10 นาทีตามเวลาท้องถิ่นแล้วก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดสึนามิด้วยโอ้โหนี่มันป้ายสถานีรถไฟนะเมื่อกี้โยกเลยนะนี่ความเสียหายโอ้โหนี่คือรอบบ้านนะคะของชาวญี่ปุ่นเนี่ยคือพาไปดูแล้วนี่ขณะที่เกิดแผ่นดินไหวนะคะรถเนี่ยโยกเลยคุณผู้ชมแรงสั่นสะเทือนส่งผลให้เกิดไฟไหม้รุนแรงในจังหวัดวาจิมะโดยทางการประกาศเตือนภัยสึนามิครอบคลุม6จังหวัดนะคะ6จังหวัดนี้ได้แก่จังหวัดอิชิกาวะนิงาตะโทยามะยามางาตะฟุกุอิและจังหวัดเฮียวโงะทางการแนะนำให้ประชาชนอพยพขึ้นที่สูงโดยเร็วหลังจากสึนามิขนาดเล็กเริ่มเข้ากระทบฝั่งแล้วและคาดว่าสึนามิระลอกต่อไปน่าจะมีความสูง 3-5 เมตรเบื้องต้นขณะนี้ยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตจากแผ่นดินไหวในครั้งนี้นะคะครับ